สำหรับในตอนนี้อาตมาก็จะขอถวายพระพรในเรื่องของในตอนของศรัทธาจริตสำหรับศรัทธาจริตนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจิตใจของบุคคลใดหนักในด้านศรัทธาจะมีกำไรมากแต่ว่าทั้งนี้ก็เว้นไว้แต่ว่าจะต้องมีผู้นำในทางที่ดีคนที่มีศรัทธาจริตองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทรงตรัสว่าเป็นคนเชื่อง่ายในเมื่อท่านผู้นั้นเป็นคนเชื่อง่ายถ้าใครจูงไปในทางที่ผิดก็ผิดง่ายถ้าผู้จูงไปในทางที่ถูกก็ถูกง่ายถ้าจูงไปหาความเลวก็เลวง่ายจูงไปหาความดีก็ดีง่ายนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ชักผู้จูงผู้แนะผู้นำเป็นผู้ที่ทรงความดีอยู่เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าก็จะสามารถดึงเอาบุคคลผู้มีอารมณ์ทรงศรัทธาจริตเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายฉะนั้นสำหรับท่านที่ทรงศรัทธาจริตอยู่อาตมาเห็นว่าเป็นจริตที่มีกำไรมาก เพราะว่าเขาสามารถจะเข้าถึงฌานสมาบัติเข้าถึงมรรคถึงผลตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงได้โดยไม่ยากเพราะว่าเป็นคนเชื่ออยู่แล้วตอนนี้ความเชื่อที่จะต้องแก่เพราะว่าความเชื่อนี่มีได้สองสถานคือเชื่อในทางที่ผิดเขาก็เชื่อในทางที่ถูกก็เชื่อการเชื่อในทางที่ผิดใครแนะนำประการใดมาก็เชื่อทันทีอันนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีกล่าวว่าเป็นอธิโมกขศรัทธาการน้อมใจเชื่อเป็นของไม่ดีมักจะเดินทางไปในสายที่ผิดได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยังทรงแนะนำไว้ว่าถ้าจะเชื่อก็ชนใช้ปัญญาช่วยพิจารณาด้วยที่ตามพระบาลีบอกว่าต้องใช้ศรัทธาสัมปยุตไปด้วยปัญญาคำว่าสัมปยุตก็แปลว่าประกอบเอาปัญญาช่วยเชื่อด้วยใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตัวปัญญาตัวนี้น่าจะเป็นพุทธจริตถ้าคนที่มีความเชื่อด้วยรู้จักใช้ปัญญาประกอบด้วยก็ต้องถือว่าเป็นจริตบวกคือมีความเชื่ออยู่เป็นศรัทธาจริตมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาร่วมด้วยเป็นพุทธจริตแต่เหตุสมรายการนี้มีการร่วมกันแบบนี้บุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีกำไรมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้นั้นจะเข้าถึงมรรคถึงผลได้โดยง่ายนี่ในฐานะที่เขาเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ป้องกันความเชื่อนั้นไม่หลงไปในทางที่ผิดฉะนั้นท่านที่มีศรัทธาจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรจึงทรงแนะนำให้ใช้กรรมฐาน6อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ทางที่ดีแล้วก็ควรจะใช้หมดทั้ง6อย่างเพราะว่าถ้าใช้กรรมฐานครบทั้ง6อย่างก็เป็นพระโสดาบันชั้นดีเพราะว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าท่านทั้งสองนี้จะมีอารมณ์จิตหนักไปในด้านของอาทิศีลสิกขาอันนี้สำหรับบุคคลที่มีศรัทธาจริตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำกรรมฐานไว้6อย่างคือ1พุทธานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์2ธรรมานุสตินึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์นี่เป็นกรรมฐานคิด3สังฆานุสตินึก
คถึงความดีของพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์ 3. ศีลานุสตินึกถึงความดีของการปฏิบัติศีลเป็นอารมณ์ 4. จาคานุสตินึกถึงทานการบริจาคการสละทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์ความสุขของส่วนรวมเป็นอารมณ์ให้ได้เป็น5แล้ว 6. เทวตานุสตินึกถึงคุณงามความดีคือคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเป็นอารมณ์ได้แก่หีริและโอตัปปะนี่ถ้ามาพิจารณาในกรรมฐานทั้ง6ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านที่มีศรัทธาจริตก็ควรจะมีอารมณ์จิตหนักอยู่ในกรรมฐานทั้ง6ประการนี่สำหรับพระกรรมฐานทั้ง6ประการนี้เช่นพุทธานุสติกรรมฐาน ที่มาสอนกันเป็น2แบบแบบที่เป็นปกติก็ให้ภาวนาว่าพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างเป็นต้นอย่างนี้เป็นการทรงอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิแต่เนื้อแท้จริงๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำแบบสบายคือให้เป็นการใช้ปัญญาแทนนี่เป็นเนื้อแท้ของกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพระจินทสีให้ใช้ปัญญาคือทั้งพุทธานุสติก็ดีธรรมานุสติก็ดีสังฆานุสติก็ดีศีลานุสติก็ดีจาคานุสติก็ดีเทวตานุสติก็ดีเนื้อแท้จริงๆของกรรมฐานทั้งหมดไม่ใช่เป็นกรรมฐานที่ทรงอารมณ์ปักคือไม่ได้ทรงอารมณ์แนบสนิทเหมือนกับอานาปานสติหรือกสิณเป็นกรรมฐานสำหรับอารมณ์คิดเช่นเดียวกับกายคตานุสติและอสุภกรรมฐานต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องคิดพิจารณาถึงความดีพิจารณาดูว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีตรงไหนทำไมเราจึงต้องยกย่องสรรเสริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นคนดีและเป็นพระดี ท่านเป็นผู้นำที่ดีก็ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้คนทั้งหลายปราศจากทุกข์ให้พยายามแสวงหาความสุขในด้านต่างๆทั้งในด้านโลกในด้านธรรมโดยจริยาของพระพุทธเจ้ามี3อย่าง 1. พุทธัสสจริยาทรงประพฤติในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าสอนคนให้รู้จักรักษาความสุขสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในปัจจุบันในฐานะที่เป็นชาวโลกชั้นดีสอนคนให้รู้จักความดีทำตนให้เป็นเทวดาสอนคนให้ทำความดีสูงไปกว่านั้นทำตนให้เข้าไปถึงความเป็นพรหมและก็โดยที่สุดสอนให้ตัดความทุกข์เสียทั้งหมดคือตัดความเกิดตัดความแก่ตัดความเจ็บตัดความตายตัดความพัดพรากจากของรักของชอบใจโดยทำใจของตนให้เข้าถึงพระนิพพานนี่ความดีขององค์สมเด็จพระพิชิตมารในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในฐานะพุทธัสสจริยาทำอย่างนี้นี่องค์สมเด็จพระจินสีก็มีจริยาอย่างหนึ่งคือโลกัตถจริยาทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอันนี้พระพุทธเจ้าถ้าพิจารณาเห็นว่าบุคคลประเภทนี้จะเริ่มแนะนำขั้นสวรรค์ขั้นพรหมโลกขั้นนิพพานไม่มีผลองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงแนะนำให้ปฏิบัติตนให้เป็นความสุขในฐานะคฤหัสถ์ที่ดีเช่นในที่ปฏิบัติเป็นข้อวัดปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์โดยตรงเพื่อมีความเป็นอยู่เป็นสุขข้อที่3ญาจัตถตริยาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำหรือทรงเคราะห์พระญาติให้เป็นสุขนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีจริยา3ประการเป็นประโยชน์ใหญ่กับชาวโลกอย่างยิ่ง
พระญาติถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญในตระกูลแห่งการเกิดก็ทรงสนองคุณแห่งพระบรมญาติของพระองค์ให้มีความสุขและในคราวที่มันวิดูตพระจะเข้าไปเข่งฆ่าพระประโยชน์ญาติองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถก็ทรงเสด็จไปนั่งอยู่ข้างทางก็เป็นการห้ามปรามแต่ว่าเป็นการห้ามปรามโดยเฉพาะอาการดุษณีนิ่งเฉยๆไม่ได้พูดห้าม เมื่อวิดูแต่พระเปลี่ยนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ข้างทางก็เสด็จลงจากคอช้างไปถวายมัสการแล้วก็พากองทัพกลับครั้งที่สองไปอีกก็ทรงทำแบบนั้นวิดูแต่พระก็กลับครั้งที่สามเขาจะยกไปองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าเป็นกฎของกรรมที่เป็นอกุศลเดิมจะให้ผลแก่หมู่พระประยุรญาติบางท่านเรื่องกฎของกรรมนี้องค์สมเด็จพระวิชิตมารไม่มีการต้านทานเพราะเป็นของที่ห้ามปรามไม่ได้ต้องปล่อยไปตามกรรมเมื่อวาระที่สามวิดูตพายกทัพไปพระองค์ก็ทรงยับยั้งไม่ไปประทับนั่งในที่เดิมเป็นการห้ามปรามเพราะว่าถือว่ากฎของกรรมห้ามไม่ได้แล้วในเมื่อหมู่พระประโยชน์ญาติทั้งหลายไม่มีความเลื่อมใสพระองค์เห็นว่าพระองค์เป็นเด็กกว่าตอนที่จะไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดหมู่พระประโยชน์ญาติมีพระราชบิดาเป็นต้นองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงทำปาฏิหาริย์ให้ปรากฏจนหมู่พระประโยชน์ญาติทั้งหลายเหล่านั้นพากันละพยศไม่ถือตัวว่าดีกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้ามีประโยชน์กับหมู่พระประโยชน์ญาติที่มีประโยชน์กับชาวโลกก็ตามที่ถวายพระพรมาแล้วว่าสอนในด้านขี้หิปฏิบัติพระพุทธนี้สอนขั้นสวรรค์ขั้นพรหมขั้นนิพพานไม่ได้ก็ให้เขารู้จักรักษาความสุขในฐานะที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเป็นอนุว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีประโยชน์กับชาวโลกมาก และคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคถ้าจะสรุปลมให้สั้นลงมาก็ได้เป็นสามอย่างคือหนึ่งทรงสั่งสอนให้ละความชั่วสองเมื่อละความชั่วแล้วก็ประพฤติความดีสามทำความดีแล้วทำจิตให้ผ่องใสให้มีอารมณ์ใจไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายซึ่งกันและกันไม่คิดทำลายล้างซึ่งกันและกัน นี่จะเห็นว่าความดีขององค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านทรงเสด็จไปสอนพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นต้องนอนกลางดินกินกลางทรายที่อยู่ไม่มีความแน่นอนมีป่าเป็นที่อาศัยมีถ้ำเป็นที่อาศัยอยู่นอนกลางแจ้งนอนโคนต้นไม้แม้ว่าพระวรกายจะลำบากเพียงใดก็ตามทีองค์สมเด็จพระจินสีไม่ทรงท้อถอยอันนี้จัดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ควรจะระลึกนึกถึงเมื่อคนที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มีความสุขจริงมีผลสุขจริงในชาติปัจจุบันไม่ต้องหมายถึงสัมปรายภพและนี่มาพิจารณาความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านพระธรรมพระองค์ทรงนำพระธรรมตั้งแต่ต่ำถึงสูงมาสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทตามความต้องการบุคคลใดที่มีนิสัยพอจะไปนิพพานได้ก็สอนสายนิพพานบุคคลใดจะไปพรหมได้ก็สอนธรรมะระดับพรหมบุคคลใดจะไปสวรรค์ได้ก็สอนธรรมะระดับสวรรค์ถ้าบุคคลใดไม่มีวิสัยจะเป็นสวรรค์ได้ก็สอนให้มีความทรงอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ให้มีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพให้หลีกเลี่ยงส่วนแห่งความทุกข์4ประการคือ1นรก2เปรต3อสุรกาย4สัตว์เดรัจฉานนี่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพิชิตมารถ้ารับและปฏิบัติตามจะมีผลตามนี้
องค์สมเด็จพระจินทสีห์จึงให้สนใจใคร่ครวญในพระธรรมของพระองค์เป็นสำคัญและสำหรับพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระพิชิตมารที่เรียกกันว่าอนุพุทธะก็เพราะว่าท่านผู้นี้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละความชั่วท่านก็ละความชั่วให้ประพฤติความดีท่านก็ประพฤติความดีให้ทำใจให้ผ่องแผ้วใสเป็นแก้วไม่มีกิเลสเจือปนท่านก็ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลไม่ละถอยไม่ท้อถอยไม่เกียจคร้านทำจนสำเร็จมรรคผลแล้วก็นำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลมาสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่สะสมทรัพย์สมบัติไม่มักมากพฤติกรรมอารมณ์ไม่ติดอยู่ในโลกีวิสัยทำใจให้ปลอดจากโลกธรรมทั้ง8ประการหมายความว่าโลกธรรม8ประการกระทบใจของท่านก็จริงแหละแต่ทว่าท่านไม่ยอมรับนับถือจะมายังไงก็ช่างจะไปยังไงก็ช่างถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อคนเกิดมาในโลกแล้วมันหลบโลกธรรมไม่พ้นเมื่อเขาให้ลาภก็พอใจในการให้ของผู้ให้แต่ก็ไม่ติดใจในลาภเมื่อลาภเสื่อมสลายตัวไปก็ไม่เสียใจไม่ตกใจเมื่อเขามอบหมายให้ยศท่านก็รับยศตามความพอใจเป็นการเจริญศรัทธาของบุคคลผู้ให้ถ้าเขาถอดถอนยศกลับไปก็ไม่ตกใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่เมาในยศถ้าหากว่าอารมณ์มีความสุขในด้านของโลกีวิสัยท่านก็ถือว่าเป็นอนัตตามันไม่สุขจริงไม่ติดอยู่ในความสุขของโลกถ้าความเบียดเบียนอันเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เกิดจากชาวโลกท่านก็วางเฉยเป็นอุเบกขาที่เรียกว่าสังขารุเบกขาญาณทำจิตสบายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคำนินทาเกิดขึ้นท่านก็เฉยเพราะถือว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถูกนินทาอย่างหนักท่านไม่หวั่นไหวในคำนินทาใครจะมาสรรเสริญก็ไม่ยินดีแต่ก็ไม่ปฏิเสธเพื่อรักษากำลังใจของบุคคลผู้สรรเสริญเตือนเนื้อแท้ของน้ำใจไม่ได้ยินดีไปตามนั้นเพราะทราบอยู่ว่าเราจะดีหรือจะชั่วไม่ใช่ถ้อยคำวาจาของบุคคลผู้กล่าวจะดีจะชั่วได้เกิดจากการกระทำของตนเองเป็นสำคัญและนำพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระพักตร์วันมาสอนพุทธบริษัทประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างนี้ชื่อว่าเป็นความดีของพระสงฆ์ที่ควรจะปฏิบัติตามสำหรับศีลคนที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ดีความเคารพมีความเคารพในพระธรรมก็ดีมีความเคารพในพระสงฆ์ก็ดีเมื่อประวรณาตัวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นเองแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีได้กล่าวว่าถ้าท่านต้องการเราเป็นที่พึ่งเราขอให้ที่พึ่งอันดับแรกแก่ท่านคือหนึ่งท่านจงเป็นผู้มีจิตเมตตาปราณีมีความสงสารคือมีความรักมีความสงสารเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามไม่มีความสำคัญเรารักเขาเสมอไปด้วยเรารักชีวิตของเราเราพอใจในการเกื้อกูลเขาเสมอในการเกื้อกูลตัวเราถ้าไม่เกินวิสัยไม่ประหัตประหารไม่ประทุษร้ายซึ่งกันและกันเพื่อการประหัตประหารการประทุษร้ายซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์เขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เราทำร้ายเขาเขาก็มุ่งทำร้ายเราไม่มีความสุขถ้าเรามีความรักกันมีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันเจอหน้ากันเมื่อไรความสุขใจมีเมื่อนั้น
เน้นด้านศีลศีลานุสติกรรมฐานนึกไว้แล้วต่อไปจงเคารพในสิทธิทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมีความสันโดษคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจคือยินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมไม่ใช่ว่ายินดีเฉพาะทรัพย์ที่พึงมีอยู่ถ้าแปลอย่างนี้ไม่ตรงกับความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระบรมครูให้ยินดีเฉพาะทรัพย์ที่เราหามาได้เองโดยชอบธรรมไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อไม่แย่งไม่คดไม่โกงเขาถ้าทำอย่างนี้เราก็มีความสุขบุคคลอื่นก็มีความสุขเมื่อเราเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตจะไปที่ไหนก็มีแต่มิตรศัตรูหายากเมื่อมีมิตรมากศัตรูหายากเพียงใดความสุขกายสุขใจก็เกิดขึ้นกับเราข้อที่3องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าท่องการท่านเป็นที่พึ่งก็จงอย่าละเมิดในสิทธิความรักคือสตรีหรือสามีผู้รักเป็นที่รักของบุคคลอื่นเนี่ยว่าอย่าละเมิดในกามเมสุมิจฉาจารทำชู้ลูกเขาเมียเขาผัวเขาคนในปกครองของเขาคำว่ากามเมนี่ไม่ได้หมายเฉพาะภรรยาของเขาสามีของเขาไม่ใช่อย่างนั้นลูกเขาหลานเขาคนในปกครองของเขาทั้งหมดถ้าต้องการต้องได้รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองเสียก่อนถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองก็หมายความต้องมีโทษผิดในด่านกาเมสุมิจฉาจารนี่คนรักเรารักเราไม่ต้องการให้ใครมาร่วงเกินคนที่เราปกครองชั้นใดเราก็ไม่ทำกับบุคคลอื่นเช่นนั้นนี่เรากับท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็จะเป็นมิตรกันมีความรักซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุขในข้อที่4องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงตรัสพระสงฆ์นำมาบอกแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจงรักษาสัจวาจาคือความจริงไว้อย่าพูดคำเท็จทั้งนี้เพราะเราเองเราก็ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นพูดเท็จเมื่อไม่พูดเท็จแล้วก็จงอย่าพูดคำหยาบเสียด้วยเพราะวาจาหยาบถึงแม้พูดจริงแต่เป็นวาจาหยาบเป็นที่สะเทือนใจเราไม่ต้องการฉันใดท่านผู้มีการรับฟังก็ไม่ต้องการฉันนั้นแล้วก็จงอย่าใช้วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันเติมนอดความอิจฉาได้สียาเนื้อปรามาสิ่งกันและกันเราไม่ต้องการอย่างนั้นชาวบ้านเขาก็ไม่ต้องการแล้วจงอย่าใช้วาจาที่ไร้ประโยชน์เพ้อเจ้อเหลวไหลหาประโยชน์อะไรไม่ได้วาจาเช่นนั้นเป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังเราไม่ต้องการรับฟังเขาก็ไม่ต้องการรับฟังต่างคนต่างทรงวาจาในด้านของความดีคือพูดจริงตามความเป็นจริงใช้วาจาอ่อนหวานคือไม่กล่าววาจาหยาบใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตไม่มีจิตอิจฉาริษยาส่อเสียดซึ่งกันและกันจะไม่ใช้วาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์จะพูดแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เรากับเขาต่างคนต่างไม่มีโทษรักกันจนวันตายมีความสุขข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าปกติประสาทของเรามันก็ไม่เคยดีอยู่แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วกล่าวว่าถ้าเอาของมึนเมาเข้ามาใช้ผสมเขาอีกสติสัมปชัญญะมันก็จะฟั่นเฟือนสามารถจะทำความชั่วได้ทุกอย่างแม้แต่พ่อกับแม่ก็สามารถจะฆ่าได้ทั้งท่านที่ท่านมีคุณใหญ่เพราะความเมาจากน้ำเมาทำลายประสาททำให้ไร้สติสัมปชัญญะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงแนะนำว่าเจ้าต้องการให้เราเป็นที่พึ่งจงปฏิบัติในกฎ5ประการนี้ถ้าปฏิบัติได้ดีผลที่พึงได้ก็คือสีเลนะสุขติยันติเมื่อปฏิบัติได้ในชาตินี้ท่านจะมีความสุขสุขเพราะเป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภัยมีมิตรมากกว่ามีศัตรู
สีเลนะโพกสมทาเมื่อทรงความดีอย่างนี้ได้ทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่จะไม่สลายตัวไปในเหตุที่ไม่สมควรทรัพย์จะเยือกเย็นสีเลนะนิพุติงยันติศีลจะเป็นปัจจัยให้มีน้ำใจสงบหมดอารมณ์ฟุ้งซ่านหมดอารมณ์ของความเป็นทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลานี่พูดถึงในชาติปัจจุบันนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำให้ปฏิบัติในศีลานุสติกรรมฐานศีลนี่ใช้อารมณ์คิดพิจารณาใคร่ครวญไว้เสมอเมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายต่างคนต่างพิจารณาศีลใคร่ส่วนศีลแล้วก็ทรงศีลได้เป็นปกติมีความมั่นอยู่ในศีลไม่ทำให้ศีลขาดศีลด่างศีลพร้อยเป็นอันว่าเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตนนี่ในอันดับต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในจาคานุสติกรรมฐานคำว่าจาคานุสติกรรมฐานก็ได้กับการคิดจะบริจาคทรัพย์สินหรือว่ากำลังกายกำลังปัญญาให้เป็นประโยชน์กับส่วนสาธารณชนตอนนี้สิ่งก็ดีการปฏิบัติในจาคานุสติก็ดีถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องให้ทรงอยู่ได้จริงๆก็ต้องมีกรรมฐานควบคุมคือกรรมฐานที่มีอารมณ์ควบคุมมีอารมณ์คิดอยู่เสมอนั่นก็คือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4นี่เป็นหลักใหญ่ถ้าพรหมวิหาร4ไม่ทรงตัวอารมณ์ไม่มั่นคงในพรหมวิหาร4 ก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ เพราะว่าพรหมวิหาร4มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาเขาเพราะยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีอุเบกขาทรงอารมณ์วางเฉยในเมื่อกฎของกรรมเข้ามาถึงตัวหรือว่าไม่ซ้ำเติมบุคคลผู้เพียงพร้ำมีความทุกข์ให้ได้รับความทุกข์ยิ่งขึ้นไปนี่พระมหาบพิตรจะทรงเห็นได้ว่าพรหมวิหาร4เป็นหลักใหญ่ในการทรงศีลในจาคานุสติกรรมฐานอยู่ๆจะมาคิดว่าเราจะให้คนนั้นจะแจกคนนี้จะทำประโยชน์กับคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกำลังใจเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหาร4ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตากรุณามุทุตา3ประการแล้วอุเบกขาก็มีความสำคัญเพื่อจาคานุสติกรรมฐานในข้อนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีทรงแนะนำให้หมดคำว่าหมดไม่ใช่หมายถึงว่าหมดของคือไม่เลือกบุคคลผู้ให้หวังใจให้เป็นประโยชน์บุคคลนั้นจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติจะเป็นพวกหรือไม่ใช่พวกก็ตามถ้าเขามีความทุกข์พอจะแบ่งปันให้มีความสุขได้เราก็ต้องการสงเคราะห์เต็มใจให้ด้วยความเต็มใจหวังในการเกื้อกูลจริงๆไม่หวังผลตอบแทนตามที่พระมหาบพิตรทรงวินิจฉัยมาว่าเพียงแค่จาคะตัวเดียวสามารถปนิพันธ์ได้อันข้อนี้อาตมารับรองว่าคนถ้าไม่มีจาคะจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปพรหมโลกก็ไปไม่ได้แล้วจะไปนิพพานได้ยังไงแล้วถ้าจะกล่าวกันไปว่าคนปราศจากจาคะสักอย่างเดียวจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีการเสียสละในการเห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวเพียงใดบุคคลนั้นไม่สามารถจะเปิดมากลับมาเกิดได้แม้แต่เป็นมนุษย์ถ้ามีจาคะเสียสละอันนี้คำว่าเสียยังมีอยู่ตามที่ทรงวินิจฉัยไว้อันนี้ถือว่ากำลังใจยังต่ำยังมีจิตดึงเท่าที่ทรงวินิจฉัยไว้นั้นตรงตามความเป็นจริงทุกประการและข้อต่อไป
ตัดธรรมเสียออกไปเหลือแต่สละที่ทรงวิจารณ์มาที่ทรงเห็นว่าข้อนี้ก็ยังไม่ดีแท้ถ้าต้องใช้คำว่าตัดธรรมเสียออกใช้คำว่าสละอย่างนี้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้ถ้ายังใช้คำว่าเสียสละเห็นจะเกิดได้แค่มนุษย์เท่านั้นถ้าตัดตัวสอออกเหลือแต่ตัวละตัวเดียวคำว่าละตัวนี้กินความหมายหมดถึงว่าละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารไม่มีการผูกพันใดๆในโลกีวิสัยกำลังใจของทุกคนได้ทำได้อย่างนี้ไปนิพพานได้ในชาติปัจจุบันทั้งหมดอันดับแรกก็ละเล็กคือละวัตถุต่อไปก็ละกำลังใจในด้านความชั่วแล้วก็มาสร้างสมความดีในด้านโลกีวิสัยหรือกามาวจรต่อไปก็ละความกระสับกระส่ายอารมณ์ของจิตจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฌานเป็นพรหมได้เมื่อทรงความเป็นฌานได้ก็ละต่อไปคือละสังโยชน์สิบประการคือสกายทิฏฐิการเห็นว่าอัตภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราก็ดีข้อนี้ตามบาลีเรียกว่าขันธ์ห้าละความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าละอารมณ์ที่เข้ามาทำลายศีลละอารมณ์ที่มีความพอใจในกามารมณ์ละความโกรธความเจ็บบาดอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตให้ไม่พอใจละความยึดมั่นถือมั่นในรูปฌานและในรูปฌานและอรูปฌานถือว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ดีแค่นั้นละความถือตัวถือตนละอารมณ์ฟุ้งซ่านละฉันทะกับมาขอประทานอภัยละฉันทะกับราคะที่เห็นว่าโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกเป็นของดีมีความต้องการอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ของจิตเพื่อพระนิพพานนี่คำว่าละที่พระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงวินิจฉัยมาเป็นประโยชน์แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทมากอาตมาจึงได้ขอพระราชทานนำถ้อยคำทั้งหลายเหล่านี้ไปให้เป็นไปสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เป็นประโยชน์ต่อไปและพระมหาบพิตรก็ทรงอนุญาตแล้วอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ที่อาตมาก็ต้องจดและก็จำไว้ว่าเป็นประโยชน์แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทและเป็นประโยชน์แก่อาตมามาก นี่เป็นอันว่าจาคะจะทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4คุมศีลคุมจาคะและต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติพิจารณาใคร่ครวญและปฏิบัติในเทวตานุสติกรรมฐานในเทวตานุสตินี่มีธรรมอยู่สองประการคือหิริและโอตตัปปะหิริอายเสมอเป็นคนขี้อายอายความชั่วเกรงว่าความชั่วจะเห็นตัวเข้าคอยหลบความชั่วอยู่ตลอดเวลาทั้งในที่ลับและในที่แช่งไม่ยอมให้ความชั่วเห็นหน้าหนีให้ไกลแสงไกลหลบไว้เสมอไม่ยอมสู้หน้ากับความชั่วเพราะความอายเรื่องการที่สองโอตตัปปะมีความหวั่นหวั่นคลั่งคล้ามเกรงอันตรายที่จะเกิดจากความชั่วหลบอยู่เสมอหนีเสมอไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาถึงตัวก็กลัวมากนี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำบุคคลที่มีศรัทธาจริตจิตคิดเชื่ออยู่เสมอปกติชอบใจในการเชื่ออยู่แล้วไหนๆก็เชื่อแล้วให้เชื่อในด้านความดีนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ทรงศรัทธาจริตยอมรับนับถือถ้อยคำคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ในข้อนี้ทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำผลที่จะพึงได้มีอะไรบ้างควรที่จะพิจารณา
ถ้าจะกล่าวว่าบุคคลนี้เป็นสาธุชนคนดีก็ใช้ได้ถ้ากำลังใจต่ำเนี่ยแต่มาถือว่าคนนั้นเชื่อต่ำถ้าเชื่ออย่างกลางก็เรียกกันว่าเป็นกัลยาณชนคำว่าเชื่อต่ำเชื่ออย่างกลางนี่ก็เชื่ออย่างสูงก็เป็นพระโสดาบันที่เชื่ออย่างต่ำก็เชื่อตามเขาว่าถ้าจะทำอะไรไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมให้ทานไม่ยอมเกรงกลัวความชั่วอายความชั่วก็เกรงว่าชาวบ้านเขาจะว่าเอาเพราะอยู่ในกลุ่มของเขาเขาทำอย่างนั้นเราก็จำจะต้องทำตามเรียกว่าทำเหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มใจนักกำลังใจไม่เต็มเปี่ยมอย่างนี้เรียกว่าเป็นสาธุชนเป็นคนพอมีความดีอยู่บ้างที่สามารถเอาตัวรอดไม่ลงนรกถ้าเชื่ออย่างกัลยาณชนขั้นกลางเชื่อในขั้นปานกลางดีขึ้นมาหน่อยทำใจให้ทรงตัวอยู่ในอำนาจพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติทรงศีลเป็นอารมณ์มีจาคะเป็นปกติมีหิริโลตปะเป็นประจำได้กำลังใจยังเข้มข้นน้อยมีความมั่นเหมือนกันแต่ยังไม่มั่นถึงที่สุดอย่างนี้เป็นกัลยาณชนสามารถจะเกิดเป็นพรหมโลกได้หรือว่าสักอย่างต่ำก็เกิดเป็นเทวดาอย่างดีเกิดเป็นพรหมถ้าอารมณ์นิยมจริงๆถือว่ากฎทั้ง6ประการนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องถือเป็นสรณะตัวจะตายก็ยอมตายดีกว่าอย่าปล่อยให้สรณะทั้ง6ประการนี้สลายตัวไปคำว่าสรณะถือเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าที่พึ่งต้องคิดไปเสมอว่าจะต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงปฏิบัติมาแล้วจะปฏิบัติจริยานั้นตามจริยาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วถึงแม้ว่าจะไม่ถึงก็ตามจะพยายามทำที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้จะรักษาความดีนั้นไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดคลายความดีนั้นแม้แต่ตัวจะตายเพื่อทำคำสั่งสอนใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าควรปฏิบัติพร้อมที่จะปฏิบัติและจะทรงความดีนี้ด้วยไว้ด้วยชีวิตและไม่คิดจะทำความชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามถึงแม้ว่าใครจะบังคับว่าท่านจงดื่มสุราถ้าไม่ดื่มสุราเราจะฆ่าให้ตายแล้วก็ยอมตายเสียดีกว่าไม่ยอมดื่มนี่เป็นประการที่สองประการที่สามทำใดที่บรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนี่อาตมาจำกัดลงไปในคำว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายคำว่าพระสงฆ์ทั้งหลายความจริงคำว่าพระแปลว่าประเสริฐแต่บางทีสงฆ์ท่านไม่ค่อยประเสริฐนักก็มีที่ปฏิบัติตัวปู้ยี่ปู้ยำไม่สมควรในฐานะที่เป็นสมณะก็มีถมไปฉะนั้นขอพระมหาบพิตรจงทรงกำลังใจในส่วนของพระอริยสงฆ์เป็นสำคัญว่าท่านหลายเหล่านี้นั้นพ้นจากทุกข์มันได้ก็เพราะปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรเว้นข้อที่ทรงห้ามประพฤติตามในข้อที่ทรงแนะนำให้ทำตามจะต้องปฏิบัติตามปฏิปทาของพระอริยสงฆ์อยู่ตลอดเวลาจะไม่ยอมคลายจากความดีอันนี้แม้ตัวจะตายก็ตามทีมาอันดับที่4ศีล5ประการนี้จะทรงไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดทำลายศีลถึงแม้ว่าตัวจะตายยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดประการที่5ที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำว่าจงบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์การกระทำอย่างนี้เป็นปัจจัยที่พ้นจากโทษคือความทุกข์การบริจาคทรัพย์เป็นปัจจัยของความสุขคือจะมีมิตรเป็นที่รักทั้งที่เราไม่ต้องการให้เขารักเขาก็รัก ไม่ต้องการให้เขายินดีเขาก็ยินดีไม่ต้องการให้เขา
มาคุ้มภัยอันตรายเขาก็คุ้มเพราะเขามีความรักถ้าลงรักเสร็จแล้วก็ไม่อยากจะจากกันไม่ต้องการให้คนรักมีความทุกข์ต้องการส่งเสริมคนรักให้มีความสุขญาคะญาคานุสติถือว่าเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ทำจิตใจชุ่มชื่นทำให้มีความสุขเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโลภะสำหรับศีลเป็นกิเลสเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโทสะก็มีอารมณ์ไม่คงเพราะศีลต้องมีเมตตาเป็นเบื้องหน้าคือเมตตากับกรุณาทั้งสองรายการเป็นตัวนำถ้าไม่มีเมตตากรุณาทั้งสองรายการศีลทรงอยู่ไม่ได้ถ้ามีเมตตากรุณาทั้งสองรายการประจำใจโทสะก็ต้องถูกทำลายคือมีกำลังต่ำลงไปเมื่อโทสะมีกำลังต่ำก็ไม่สามารถจะประหัตประหารใครได้ความโหดร้ายของจิตไม่มีเป็นอนุวาจาคะก็ดีศีลก็ดีจะรักษาด้วยชีวิตและข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรให้เจริญในอนาในเทวตานุสติกรรมฐานข้อนี้ต้องรักษามั่นด้วยชีวิตเหมือนกันขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นคนอายเสมอคนขี้อายอายชั่วหลบหน้าความชั่วอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าใครจะบังคับคิดว่าจะเข็นจะฆ่าจะบังคับถ้าไม่ปฏิบัติความชั่วจะฆ่าตายก็ยอมตายดีกว่ายังไงก็ไม่ยอมสบตากับความชั่วไม่ยอมคบหาสมาคมแล้วก็ทำตนเป็นคนที่ขาดหวาดหวั่นต่อความชั่วกลัวความชั่วจะเข้ามาถึงตัวเขาจะทำอันตรายนี่ถ้ากำลังใจของบุคคลทั้งหลายทรงอยู่ในคุณธรรมทั้ง6ประการนี้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันองค์สมเด็จพระวิจิตรมานกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีการที่อาตมาถวายพระพรมาอย่างนี้ก็ถือหลักที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์คืออธิศีลสิกขาสำหรับพระอนาคามีเป็นผู้มีจิตอธิจิตสิกขาคือทรงฌานยิ่งตอนนี้ต้องใช้กำลังสูงกำลังฌานเพราะต้องประหัตประหารกามราคะกามฉันทะกับปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาทให้พินาศไปจากจิตในตอนนี้ก็ขอวนอยู่แค่พระโสดากับพระสกิทาคามีถ้าพิจารณาให้ดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตามสัญโยชน์ว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีละสังโยชน์ได้3นั่นก็คือสกายทิฏฐิพิจารณาทราบอยู่เสมอว่าถ้าภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีมีสมาธิเล็กน้อยและมีปัญญาเล็กน้อยยังไม่มากนักเป็นของเบาๆฉะนั้นการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระโสดากับสกิทาคามีตัดสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิตัวนี้ก็เพียงเบาๆคือมีความรู้สึกอยู่เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายในการตายนี่ไม่มีเวลาเที่ยงแท้แน่นอนอาจจะตายเดี๋ยวนี้อาจจะตายวันนี้อาจจะตายวันหน้าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนดึกจะตายด้วยอาการปกติหรือจะตายด้วยอาการอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายได้ทั้งหมดเป็นอนุวาทท่านที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตยังในข้อนี้สำหรับพระโสดาบันคือไม่เผลอจากความตายตัวอย่างที่พึงถือเอาง่ายๆก็ได้แก่เปสการีธิดาซึ่งเป็นลูกสาวคนนายช่างหกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
ขอเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงประกอบกิจความดีไว้เสมอนี่เธอคิดอย่างนี้เป็นปกติว่าถึงความตายแล้วต่อมาเธอก็เป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าพระโสดาบันตัดสกายทิฐิได้แบบเบาๆโดยคิดถึงความตายเป็นเบื้องต้นไม่มีความไม่ประมาทในชีวิตโดยไม่ได้คิดว่าชีวิตจะอยู่ยืนยาวนานแสนนานเชื่อองค์สมเด็จพระวิจิตรมาในตอนนี้และสัญญาข้อที่สองท่านกล่าวว่าพระโสดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งหมายถึงข้อควรเว้นคำสอนหมายถึงสิ่งที่ให้ปฏิบัติตามแนะนำให้ปฏิบัติว่าเป็นความดีสัญญาข้อที่สามองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงตรัสว่าพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์นี่ถ้าจะกล่าวโดนสัญญาทั้งสามประการก็จะเห็นว่าพระโสดาบันไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตนจะต้องตายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรคือเชื่อฟังอยู่เสมอไม่สงสัยในคำสอนรักษาศีลบริสุทธิ์ด้วยชีวิตแล้วก็ถ้าสำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกที่มีศรัทธาจริตทรงคุณธรรมทั้งหกประการด้วยชีวิตถ้าจะไม่กล่าวว่าเป็นพระโสดาบันจะกล่าวว่ายังไงนี่ถ้าจะมองไปจุดหนึ่งว่าองค์ของพระโสดาบันที่กล่าวไว้แล้วเป็นสัญญาต์ที่จะพึงละเมื่อละแล้วอารมณ์จะต้องทรงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนี่จุดที่พระโสดาบันทรงอยู่นั่นก็คือหนึ่งเขาเรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์รวมความว่าสรณะทั้งสามประการนี้มีความมั่นคงจริงๆแล้วสี่มีศีลห้าบริสุทธิ์นี่พระโสดาบันทรงคุณธรรมจริงๆเป็นแค่สี่ประการถ้าจะกล่าวกันไปทีก็ดูเหมือนว่าหญ้าปากคอกเป็นของที่เรามองกันเห็นอยู่เสมอเป็นของที่ประสบพบเห็นอยู่ง่ายๆไม่ใช่มีอะไรเป็นของยากไม่ไกลนักก็ไม่ไกลนักเป็นอนุว่าตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันมั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์อันนี้จะพิจารณาได้จากพระสูตรเช่นท่านสุปพุทธกุฏิที่ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุพระโสดาปัตติผลเพราะอาศัยท่านเป็นคนจนเป็นขอทานเมื่อจิตใจเข้าถึงพระโสดาบันความชุ่มชื่นก็เกิดความปลื้มปีติปรากฏล้นพ้นคิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบว่าเราเป็นพระโสดาบันพระองค์คงจะดีใจมากในตอนเช้าจึงตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคปรารถนาจะถวายกราบทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันแล้วในขณะเดียวกันพระอินทร์ก็มาทดลองสุปพุทธผู้มีใจเป็นแก้วว่าสุปพุทธเธอเป็นคนจนและก็เป็นโรคเรื้อนเธอลงกล่าววาจาอย่างนี้ตามคำเราว่าไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรถ้ากล่าวแล้วเราจะบันดาลให้ท่านหายจากความเป็นโรคเรื้อนและจะบันดาลทรัพย์สินมาให้เป็นมหาเศรษฐีวาจาให้กล่าวตามนี้คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์กล่าวอย่างนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกล่าวเล่นๆก็ได้ท่านสุปพุทธะชี้หน้าพระอินทร์หาว่าพระอินทร์ถอยท่านมาหาว่าเราเป็นคนยากจนเข็ญใจเราจนก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเป็นการจนโลกิยทรัพย์สำหรับอริยทรัพย์ของเรามีมากมายใช้กล่าวว่าจะชัดวาจาเช่นนั้นเรากล่าวไม่ได้ท่านจงหลีกไปให้คนนี่จะเห็นว่ากระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลทรงรับรอง
ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันนั้นมีความมั่นในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมและคุณของพระสงฆ์และจิตตั้งตรงลงเฉพาะในศีล5บริสุทธิ์ไม่ยอมขาดสายอันนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรว่าสำหรับท่านผู้ใดที่มีอารมณ์ใจหนักไปในทางศรัทธาจริตก็ขอให้ท่านทั้งหมดปฏิบัติตามคติที่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรในพระกรรมฐานทั้ง6อย่างเป็นอารมณ์คิดไม่ใช่อารมณ์ภาวนาเป็นอารมณ์ใคร่ครวญไม่ใช่ไปนั่งภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆสีโลจาโคเทวโตเจ้าเทวตาไม่ใช่ทำอย่างนั้นใช่อารมณ์คิดให้อารมณ์จับเข้าถึงจุดจริงๆถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติได้แบบนี้จริงๆได้ความทรงตัวท่านเป็นพระโสดาบันตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไม่ใช่อาตมาพยากรณ์แล้วสำหรับในด้านของศรัทธาจริตที่สมเด็จพระมหาบพิตรทรงมีความประสงค์อาตมาบันทึกให้ถวายเวลานี้มองนาฬิกาเห็นว่าเทศจะหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้